รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือเรารู้ว่ากรรมการต้องบริโภคโซเดียมเยอะมากแล้วจากเมนูของคุณกวินเพราะฉะนั้นนะลดเค็มลดโลกนะอันนี้น้ำซุปที่เคี่ยว8วัน8ชั่วโมงกระดูกไก่โครงไก่แครอทหอมหัวใหญ่ที่พูดมาไม่ได้ใส่เลยใช่ลืมเอ้าใช่ๆๆพระเอกของเราแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราอ่ะไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์วันนี้เอาเลยดีกว่าคุณเอามาเป็นโจทย์ได้ยังไงผมละอับอายจริงๆระดับเฮดเชฟใหญ่นะเข้าห้องครัวมีแต่แบบวัตถุดิบคุณภาพดีๆมาเจอโจทย์วันนี้รู้สึกหมดเอาเป็นว่าเป็นโจทย์จากเทรนนีแล้วกันอันไหนพูดซิคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนเขาไม่ได้เป็นเชฟใหญ่แบบคุณคุณเชื่อป่ะวันก่อนเรานั่งฟีดพันทิปเว็บไซต์ยอดนิยมแล้วเราก็เจอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลือไปทำอะไรเททิ้งแล้วมีคนโพสต์อย่างเงี้ยเยอะมากมันไม่ได้มีแค่กระทู้เดียวคุณจะเก็บทำไมผงชูรสหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาล่ะเราจะไม่เสียเวลามากเปล่าพี่ชุบ1 2 3เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ทันตั้งตัวทำไมอ่ะคุณละออกคอนได้แล้วเมนูของผมนะฮะไข่ตุ๋นต้มยำครับนี่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วไปชมกันเลยครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูไข่ตุ๋นต้มยำไข่ตุ๋นที่มีกลิ่นหอมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวและมีทีเด็ดที่น้ำต้มยำรสเด็ดมาปะทะกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนของคุณนานากระทะร้อนที่อุดมไปด้วยเครื่องเย็นตาโฟพร้อมคลุกเคล้าด้วยน้ำยำและเส้นขนมจีนเอาละครับเมนูแห่งความอร่อยนะฮะก็คือไข่ตุ๋นต้มยำครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้ตัวน้ำซุปที่เหลือเนี่ยทั้งในส่วนของไข่ตุ๋นและต้มยำคุณสู้ผมได้หรือเปล่าเอาจริงป่ะเอาจริงคือความจริงคุณก็พูดเองว่าน้ำซุปต้องทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไม่เยอะเราเป็นหัวโซเดียม ที่จะเข้ากับร่างกายคนเราก็เลยแบบใช้แบบจุ๊บจิ๊บจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าน้ำซุปเจ้าเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจเรารู้จักวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วดูผมดีกว่านะครับเก้าอี้ค่ะไม่ละเล่นละเล่นไข่ตุ๋นนะครับแน่นอนเลยนะฮะอันนี้คือไข่ไก่สดนะครับสูตรฟรีแลนช์เอ็กนะฮะตรา KCF นะฮะใบโตปุ๊บไข่ออกมาปุ๊บเนียนเด้งมากทำไข่ตุ๋นนี่คืออร่อยห่อทีเดียวตอกแค่ตอกไข่ใช้คนอื่นเลยเทรนนีเพิ่งเข้ามาทำงานปล่อยเทรนนีไว้เฉยๆบ้างก็ได้นะเราไม่ได้ทำไข่เจียวนะเราทำไข่ตุ๋นดังนั้นไม่ต้องมีฟองเยอะนะหนูจากนั้นนะครับโอเคโอ้โหไข่นี่เนียนนุ่มแน่นอนน้ำปลานิดนึงอุ้ยตายอยากให้มีกลิ่นหอมๆพอนึ่งออกมามันจะมีกลิ่นหอมหอมจากนั้นนะครับมันเป็นความเชื่อของหลายๆคนนะครับคือการทำไข่ตุ๋นเนี่ยเขาเลือกที่จะมีการกรองเพราะว่ามันจะมีเมือกของไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากได้ไข่ตุ๋นที่แบบเนื้อเนียนสมูทมันไม่ใช่แค่เพราะว่ากรองอย่างเดียวนี่นายังไงครับต้องห้ามมีฟองแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนนึ่งนานๆแล้วปริมาณน้ำที่ได้ก็ต้องตรงสัดส่วนกันเพราะถ้าเกิดน้ำน้อยมากเนี่ยน้ำจะแพ้ไฟมันจะกระด้างน้ำเยอะไปมันจะไม่เสร็จไม่ใช่หรอนี่เมนูคุณไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่หรอบางทีนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่เป็นแบบนี้หมดเพราะบางทีคุณผู้ชมดูอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้วิชาการเกินเครียดแบบว่ากดดันค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้คือเพิ่มในส่วนมีไหมคะเจ้พอเถิดเรื่องแบบนี้เจ้ก็รู้อยู่แล้วว่าเท็ดดี้ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อะไรเงี้ยเราเข้าใจแต่มันก็ไม่ใช่หน้างานคือในครัวเขามีพอดีเราเดินเห็นปุ๊บอ้าวยอมรับเรียบร้อยแล้วว่าในครัวมีพอดีเราจะใส่ตัววุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นอันนี้เอาไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนเพราะว่าเราเป็นเส้นแห้งแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆหน่อยจะได้กินง่ายทำไรอ่ะ action เดี๋ยวทีมตัดลืมใส่เอฟเฟกต์ฟอร์มอ่ะจะได้เฉยๆ
นี่แหละครับจากนั้นนะครับเราก็นึ่งไปเลยนะครับประมาณ 7-10 นาทีนะครับแล้วก็อันนี้หม้อนึ่งของเราสบายใจได้เลยนะเพราะว่าเป็นชุดสุดตึงนะฮะตราหัวมะลายนี่ขนาดกำลังดีมาครับนี่ต้มยำของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวช่วยแล้วแต่เราอยากได้ความเป็นสมุนไพรนะเคี้ยวๆซดๆไปเจอตะไคร้อ่อนๆเนี่ยมันช่างฟินมากๆนะฮะอ้าวให้หั่นจะให้ซอยเหรออ่ะท่อนๆก็ได้ไม่จะได้หมดไงเออซอยก็ได้อ่ะท่อนๆก็ได้ซอยก็ได้ท่อนๆไปซอยก็ได้สรุปจะเอายังไงเนี่ยโทรบอกผมด้วยนะครับคุณเท็ดดี้ก็รอไงท่อนๆๆๆๆอ่ะแล้วระหว่างที่รอเทรนนี่นะฮะผมจะเริ่มการทำต้มยำนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นต้มยำน้ำข้นแบบโบราณขั้นตอนการทำต้มยำของผมนะฮะแน่นอนเลยครับนี่เครื่องต้มยำตราโลโบนะครับซองนี้ซองเดียวเลยเราจะได้แบบความเป็นต้มยำแบบไทยๆเลยนะฮะกะทิแท้ 100% ตราอัมพวาครับจากนั้นเนี่ยตัวไข่ตุ๋นของเรายังไม่เซ็ตดีนะครับระหว่างนี้ก็มีเมนูอะไรจะนำเสนอนะเราจะเอาเย็นตาโฟเนี่ยมาทำเป็นยำรสจัดๆเป็นยำเย็นตาโฟกระทะร้อนใช้น้ำซุปตรงไหนบอกให้ชื่นใจสิลวกทุกอย่างเพราะน้ำซุปมันลวกอะดูสิคือเรารู้ว่ากรรมการต้องบริโภคโซเดียมเยอะมากแล้วจากเมนูของคุณกวินเพราะฉะนั้นนะรสเค็มลดโลกนะอันนี้น้ำซุปที่เคี่ยว8วัน8ชั่วโมงกระดูกไก่โครงไก่แครอทหอมหัวใหญ่ที่พูดมาไม่ได้ใส่เลยใช่ลืมเอ้าเอาละครับไปดูกันดีกว่าฮะเย็นตาโฟกระทะร้อนนะฮะมาลุ้นกันครับว่าช่วงหน้าไข่ตุ๋นต้มยำและยำเย็นตาโฟกระทะร้อนจะเป็นยังไงอ๋อใช่พระเอกของเราแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครก็เลยลองอะไรที่ใครเขาไม่ทำกันช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวมูลลำไยสดเริ่มจากเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองและข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนนำข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ไปนึ่งประมาณ 20-30 นาทีหรือจนข้าวสุกเตรียมไว้ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในหม้อคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนกะทิเริ่มเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมกะทิลงในข้าวเหนียวนึ่งสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันมูนพักไว้ประมาณ 30-40 นาทีหรือจนข้าวระอุดีตักข้าวเหนียวมูนลงในถ้วยเสิร์ฟวางลำไยสดมะพร้าวขูดโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกผสมน้ำตาลทรายเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวมูนลำไยสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังสังขยาอัลมอนด์มาฝากค่ะวิธีทำสังขยาอัลมอนด์ใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำและกลิ่นวานิลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มอัลมอนด์บดและกลิ่นอัลมอนด์คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นใส่สังขยาอัลมอนด์ตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมปังด้วยไข่ไก่ตีพอแตกอัลมอนด์สไลซ์บีบสังขยาอัลมอนด์ตกแต่งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ